สุดช็อกเพิร์นวานหัวหินประกาศปิดกิจการเส้นพิษเศรษฐกิจร่อนจดหมายเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่24ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้โรงงานและบริษัทหลายแห่งต่างทยอยปิดกิจการลงและล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่จดหมายระบุว่าเป็นของผู้บริหารเพิร์นวานสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเป็นจดหมายลงวันที่23ธันวาคม2562แจ้งผู้เช่าสถานที่ในเพิร์นวานเรื่องบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเตรียมปิดกิจการทั้งนี้ในจดหมายระบุว่าเนื่องจากบริษัทประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะขาดทุนจึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพลินวานหัวหินตั้งแต่วันที่31มกราคม2563โดยจะยกเว้นค่าเช่าให้ผู้เช่าตลอดทั้งเดือนมกราคมเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับเพลินวานก่อตั้งโดยภัทราสหวัฒน์ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพระหว่างซอยหัวหิน38และ40เยื้องวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นที่สำหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตเก่าๆของคนในอดีตว่ามีหลักการในการดำรงชีวิตอย่างไรซึ่งเพลินวานจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันโซนที่1จะเหมือนหน้าบ้านที่มีไว้เพื่อต้อนรับทุกคนโซนที่2สำหรับคนชอบเดินเล่นเพราะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของชำมากกว่า40ร้านชั้นบนของโซนที่2เป็นโรงแรมพิมานเพลินวานสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนโซนที่3จะถูกจัดให้เป็นลานกิจกรรมมีทั้งงานอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตงานวัดและโซนที่4เป็นร้านค้าจากดีไซเนอร์ไทยสินค้าที่มาจากกลุ่มชุมชนต่างๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ